ากลุ๊ปเลือดเมื่อเจอคนที่เคยชอบจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันกลุ๊ปโอหวั่นไหวถ้าได้ใกล้ชิดชาวกลุ๊ปโอเป็นกลุ๊ปที่อ่อนไหวง่ายเมื่อได้กลับมาใกล้ชิดกับคนที่เคยชอบความรู้สึกดีๆจะย้อนกลับมากลุ๊ปเอพยายามตีตัวออกห่างชาวกลุ่มเอถือคติว่าใครที่จบไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมาเมื่อเจอคนที่เคยชอบจะตีตัวออกห่างเพื่อไม่ให้ความรู้สึกดีๆกลับมาอีกกลุ่มบีหวั่นไหวถ้ากลับไปนึกถึงอดีตชาวกลุ่มบีเป็นกลุ่มที่เหมือนจะใจแข็งแต่ถ้าได้เห็นอะไรที่ทำให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตก็จะทำให้ความรู้สึกดีๆกลับมาอีกครั้งกลุ่ม AB ทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรชาวกลุ่ม AB เมื่อเจอคนที่เคยชอบมักจะทำตัวเหมือนคนเคยรู้จักคนหนึ่งแต่จริงๆข้างในมีความรู้สึกหวั่นไหวไม่น้อยกว่าคนกลุ่มอื่นและนี่คือปฏิกิริยาของแต่ละกลุ่มเมื่อเจอคนที่เคยชอบอยากรู้เรื่องกลุ่มเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน Love Lab จัดรักให้ตรงกลุ่มทุกวันเสาร์ 11:00 น.ตรงทางช่อง1 Workpointสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ